คอมเมนต์ใส่กันตัวต่อตัวกลางไอจีระหว่างหนิงปณิตากับเซนวิสาพัฒน์ภายหลังจากที่หนิงได้โพสต์ภาพที่เซนโพสต์ภาพคู่กับสาวกติกผู้จัดการของแตงโมลงในไอจีพร้อมกับแคปชั่นบอกไปว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงใช้ความจริงก็จะปกป้องพวกเราเองนั่นแหละซึ่งงานนี้แม่หนิงก็ได้คอมเมนต์จากใจว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาฟาดต่อกันเป็นจำนวนมากพบอีกหนึ่งคนที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือจินจารินสามีของหนิงคอมเมนต์ไว้ว่าเฮียตัวจริงมันก็นั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮียตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองฮ่าฮ่าสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อแล้วกันก็เลยทำเอาชาวเน็ตถึงกับบอกว่าพูดโดนใจคนทั้งประเทศฝาดได้โดนใจสุด